วันนี้ผมจะมาแนะนำน้ำหอมที่ราคา169บาทแบรนด์ชั้นนำเราคุ้นเคยมาเป็นอย่างดีนะครับ Gatsby Collection Michelle White Up น่าสนใจนะคอนเทนต์นี้น่าจะเหมาะกับน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่อยากได้น้ำหอม5ขวด5สไตล์ผมขอใบ้นิดนึงว่า2ขวดใน3ขวดนี้ผมอยากแนะนำจริงๆคุ้มค่าคุ้มราคา169บาท Gatsby White Up Collection 5ขวดออเดอร์ไปเลยครับขวดแรกมีชื่อว่า Sky Reflection โดยบทสรุปของขวดแรก Sky Reflection ที่เป็นสีสันสดใสแบบนี้นะผมรู้สึกว่าเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าน้องๆที่ชอบกลิ่นสดชื่นแล้วอยากได้กลิ่นที่ใช้ไปไหนก็ได้กลิ่นเขาจะเป็นฟิลแบบเข้าใจง่ายสดชื่นสะอาดใครดมก็รู้สึกว่าหลงรักได้ง่ายอะครับประมาณนั้นเนาะ Sky Reflection ขวดแรกเรามาดูขวดที่2กันบ้างของคอลเลกชัน White Up จาก Gatsby นะ Eau de Toilette Platinum Wave กลิ่นมีความแป้งมากขึ้นมีรู้สึกเป็นฟิลแป้งๆดอกไม้มากขึ้นหลายๆคนที่ใช้น้ำหอมหรือว่าได้ดมกลิ่นอะไรพวกนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะเราอ่ะจะรู้ตัวเองว่าเราเป็นคนชอบแนวสดชื่นซิตรัสส้มๆหรือเราเป็นคนชอบโน้ตแบบแป้งๆอันนี้ถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆลองสังเกตตัวเองจะรู้ใจตัวเองพอสมควรอันนี้เหมาะกับคนที่ไม่ได้อยู่เอาท์ดอร์ตลอดเวลาเฮ้ยผมว่าโอเคนะกลิ่นมีระดับของความรู้สึกแพงมากขึ้นเป็นฟิลดอกไม้ดอกไม้เนี่ยเหมือนลิลลี่นิดๆแล้วก็เป็นแป้งๆอาจจะเป็นคาร์ดามอมพลาตินัมเวฟนะครับเดี๋ยวเรามาดมกันอีกทีตอนเขาเริ่ม dry down เอามาดมไปพร้อมกันครับขวดที่3จาก White Up Collection Gatsby All The Toilet The Minimalist โอ้ขออนุญาตครับผมเองจะต้องถอนคำพูดเพราะว่าเมื่อสักครู่ผมบอกว่าพลาตินัมเวฟมีความแป้งถ้าเทียบกับ The Minimalistเทียบไม่ได้เลยครับอันนี้แป้งกว่าเยอะดังนั้นอันนี้อาจจะมีแป้งสักประมาณให้ฟิลว่าโน้ตรวมๆกลมๆกลมๆของเขาเนี่ยมีความแป้งมากกว่าซิตรัสคือมีความเรียบๆติดผิวแต่ The Minimalist นี่คือแป้งจริงๆอ่ะรู้สึกเหมือนคุณเพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ๆแล้วเป็นกลิ่นแบบชาวเวอร์ประมาณนี้แล้วก็เป็นเฟรชๆออกมาเลยเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอีกทีตอนสุดท้ายนะครับตอนนี้เราปล่อยให้เขาเริ่ม dry down ไปก่อนอย่างที่บอกว่าหลายๆครั้งเวลาเราดมน้ำหอมเรา spend time กับเขานิดนึงครับคือเราดมที่ top note แล้วตอน opening note เนาะแล้วเราก็ทิ้งไปประมาณสัก15นาทีเป็นอย่างน้อยเพื่อดมอีกสักครั้งหนึ่งว่าหลังจากที่แอลกอฮอล์โน้ตโมเลกุลของน้ำหอมเริ่มทำปฏิกิริยาแล้วไม่ว่าจะกับผิวเราก็ดีหรือจากซัปเปอร์ชีทก็ดีมันโอเคกับเราหรือเปล่านะครับนี่คือเทคนิคมาถึงขวดที่4กันนะครับจากคอลเลกชัน White Up Gatsby Hypnotic Soulผมฟิลถึงความหวานค่อนข้างชัดเจนหวานขึ้นเฮ้ยผมแอบชอบกลิ่นนี้อ่ะผมว่าน้องๆสามารถใช้กลิ่นนี้ไปงานได้เลยอ่ะติดสอยห้อยตามคุณพ่อคุณแม่ไปงานแต่งงานต่างๆเฮ้ยใช้กลิ่นนี้ได้เลยมีความมันมีความครีมมี่มีอารมณ์เหมือนเครื่องเทศเล็กน้อยเฮ้ยกลิ่นแบบนี้ทำได้ดีอ่ะ Gatsby White Up ทำกลิ่นนี้ได้ดีมากเลยครับผมขออ่านชื่ออีกสักครั้งนึง Hypnotic Soulเฮ้ยเลิฟนะผมชอบนะ169บาทของ Gatsby แล้วกลิ่นออกมาเบลนด์ได้ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้เลยอะแต่น้องๆอาจจะไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในทุกๆวันอาจจะเข้มซะหน่อยหรือถ้าชอบจริงๆกลิ่นแบบนี้เบาสเปรย์ครับฉีดสัก2สเปรย์บริเวณสีข้างเอ้ยข้อท่าเราจะได้ไม่เวียนหัวการเรียนจะได้อย่างรู้เรื่องเดี๋ยว dry down เราจะมาดูเขากันอีกทีว่า Hypnotic Soul ดีจริงอย่างที่ opening note ทำไว้หรือเปล่าเราเดินทางมาถึงขวดสุดท้ายของ Gatsby Collection White Up ครับ Order Toilet Blanc Wood เฮ้ยมีโน้ตไม้ด้วยถือว่าเทรนด์พอสมควรนะครับ Gatsby ถือว่ารู้ใจเทรนด์ของคนชอบน้ำหอมในสมัยนี้พอสมควรแต่เขาไม่ได้วูดดี้จ๋าที่ออกมาถึงเป็นโทนเขียวๆควันๆขนาดนั้นนะครับเป็นวูดดี้ที่มีความส้มอ่ะเป็นแบบฟรุตตี้แล้ววูดดี้อันเนี้ยต้องมาคุยกันที่ตอน dry down ไปแล้วว่ากลิ่นจะเป็นในคอนเซปต์ของวูดดี้หรือว่าเป็นฟรุตตี้มากกว่าแต่ดมด้วยผิวเผินผมตีความให้เขาเป็นฟรุตตี้ที่มีการตรึงกลิ่นด้วยโมเลกุลของวูดดี้และมัสพอสมควร
เดี๋ยวมาดมกันอีกทีเราจะมารีแคปพร้อมๆกันครับและคราวนี้เราจะถึงเวลาที่เราจะมาแรปอัพกันผมปล่อยให้กลิ่นเขาเริ่มดรายดาวประมาณสัก5นาทีนะครับแล้วเราก็เนี่ยกลับมาดมพร้อมๆกันอีกสักครั้งหนึ่งเราเริ่มต้นตัวแรกกันก่อนอันนี้คือตัวแรกจากคอลเลกชัน White Up Gatsby นะครับ Sky Reflection นะหลังจากเขาเริ่มดรายดาวคือแอลกอฮอล์เนี่ยเริ่มน้อยลงอย่างชัดเจนเรารู้สึกดีขึ้นนะเพราะว่ามันจะไม่ได้เผ็ดเข้าจมูกเราตั้งแต่แรกผมว่ากลิ่นนี้ดีผมยังตอกย้ำอีกสักครั้งหนึ่งเหมือนกับที่ตอนแรกได้พูดไปแล้วว่าน้องๆที่ชอบความสดชื่นหรือว่าชอบกิจกรรมที่เป็นเอาท์ดอร์เล่นกีฬาตอนเที่ยงแอบไปเล่นบาสเตะบอลต่างๆนานากิจกรรมเยอะๆกลิ่นนี้น่าจะเอาอยู่นะครับน่าจะพอช่วยให้กลิ่นเหงื่อในวัยฮอร์โมนพลุกพล่านแบบน้องๆเนี่ยกลิ่นน่าดมมากยิ่งขึ้นในช่วงบ่ายหลังจากที่เราเล่นกิจกรรมไปแล้วแต่อย่าสเปรย์เยอะมากนะเอาประมาณสัก 3-4 สเปรย์ก็พอให้เรารู้สึกว่าโอเคมันดีขึ้นแต่อย่าประโคมจนมันฟุ้งจนเกินไปครับจากหอมมันจะเทิร์นเอากลายเป็นแบบเยอะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอเวอร์สเปรย์ Sky Reflection ยังแนะนำอยู่ครับมาขวดที่2กันบ้างจาก White Up Gatsby นะครับPlatinum Wave ตอนแรกผมชอบที่เขาให้ฟิลเป็นแป้งนิดหน่อยคือไม่ได้เลมอนมากจนเกินไปไม่แต่กลิ่นปลายเขาไม่ได้พาวเดอรี่ขนาดนั้นกลิ่นปลายมีความแหลมไหมครับแปลว่าพาวเดอรี่ตึงกลิ่นได้ไม่ได้นานถ้าให้แนะนำ Sky Wave ถ้าให้แนะนำ Platinum Wave นะครับกับ Sky Reflection ผมแนะนำไป Sky Reflection นะครับตรงตัวมากกว่าเหมือนอยากจะสดชื่นเราสดชื่นอย่างจริงจังแล้วมันสดชื่นได้มิติดีจริงๆนะครับตัวนี้มันยังเป็นกึ่งๆอ่ะคล่อมๆระหว่าง Powdery หรือว่าจะเป็นสดชื่นดังนั้นถ้าให้แนะนำ Sky Reflection ดีกว่านะครับตอนนี้เขามีขายแล้วนะซื้อได้ตามแบบที่เป็นช็อปmodern trade ญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นซูรุฮะไม่ว่าจะเป็นมัตสึโมโตะดองกี้นะครับหรือว่าจะเป็นท็อปส์ก็มีขายบูทส์ก็มีขายอันนี้มาถึงอันที่3นะครับ The Minimalist Powdery หลังจากเริ่มดายดาวไปแล้วผมยังรู้สึกว่าเขา Powdery อยู่พอประมาณถือว่าใกล้เคียงกันกับ Platinum Wave นะครับอันที่2อันที่3มีความใกล้เคียงกันแต่ว่าอันเนี้ยมีความ powdery กว่าชัดเจนมีความแบบหลังจากชาวเวอร์เสร็จแล้วจริงๆอ่ะ soapy หน่อยๆถ้าอันนี้ถือว่ามีเหตุผลในการที่จะซื้อถ้าคุณอยากกลิ่นสะอาดแบบเพิ่งอาบน้ำเสร็จจริงๆแบบสบู่ The Minimalist โอเคแล้ว169บาทซื้อหมดนี้ก็ได้นะผมว่าคุ้มยังไงได้ใช้ทุกโอกาสแน่นอนมันเหมือนกับเราก็ต้องมีเสื้อผ้าหลายชิ้นหลายชุดหลายแบบรองเท้าเราก็ต้องมีหลายคู่เพื่อหลายโอกาสหลายบริบทในการใช้ชีวิตเนาะมาถึงขวดที่4กันฮิปโนติกโซลจำได้ผมเทใจให้ขวดนี้ค่อนข้างจะเยอะหลังจากเริ่มดรายดาวแล้วเสน่ห์ของเขาลดลงครับประมาณ 20% แต่ยังดีอยู่ยังถือว่ามาวินเป็น number 1นะใช้เป็นน้ำหอมออกงานหรือว่าน้ำหอมจะไปเดทดี Hypnotic Soul นะเทใจมาถึง Blonde Wood กันที่เราอยากจะรู้ว่าหลังจากเขาดรายดาวแล้วเนี่ยกลิ่นเขามีความวูดดี้ขึ้นหรือเปล่าหรือว่ายังเป็น Fruity Mandarin อยู่ยังคง Fruity อยู่ดังนั้นถ้าให้แนะนำแบบไปซื้อได้เลยนะครับโดยที่ไม่เสียใจแม้แต่นิดเดียวผมช่วยคัดกรองให้ก่อนคือ1เป็นน้ำหอมที่สามารถเอาไปเดทได้เอาไปใช้เที่ยวได้เอาไปใช้ออกงานกับคุณพ่อคุณแม่ได้เอาไปใช้ในงานเลี้ยงต่างๆสังสรรค์ได้อย่างไม่เคอะเขิน Hypnotic Soul ครับจาก Gatsby White Up Collection All The Toilet นะและอันแรกครับ Sky Reflection เป็นกลิ่นสดชื่นที่ใช้ได้ง่ายใช้ได้จริงแล้ว dry down แล้วก็ยังพอสดชื่นอยู่การติดทนของเขาผมไม่แน่ใจเพราะยังไม่เคยลองใช้จริงๆจังๆสักทีนะครับก็ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนี่เอาอยู่แล้วในราคา169บาทน้องๆใช้ไปแล้วแล้วเก็บใส่กระเป๋าแล้วเอาไปใช้อีกผมว่าเวิร์กนะ2กลิ่นนี้แนะนำครับ Blind Mind ได้เลยลองไปดมดูนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วมีหลายที่มากๆเลยไม่ว่าจะเป็น Boots Top Suruha Donkey แล้วก็ Matsumoto ลองไปหาดูนะครับหวังว่าจะถูกใจขอให้มีความสุขกับการใช้น้ำหอมนะครับ